ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ก่อนเข้านอนคืนนี้ผมมี5ประโยคจากพระคัมภีร์ที่รวบรวมโดยคริสตจักร Life Church ที่โด่งดังในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งผมอยากนำมาแบ่งปันเพื่อมอบสันติสุขจากพระเจ้าให้กับทุกคนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับประโยคแรกเขียนโดยกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอลครับพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่ากษัตริย์ดาวิดทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่วางใจในพระเจ้าทั้งยามหลับและยามตื่นจริงๆครับประโยคต่อมาก็มาจากกษัตริย์ดาวิดเช่นกันครับจงมอบภาระของท่านไว้กับพระยาเวและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคลอนแคลนเลยใครที่ยังมีภาระใจแบกอยู่ก็ขอให้มอบไว้กับพระเจ้านะครับเพราะทุกคนที่เชื่อในพระเยซูพระองค์ก็นับว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วดังนั้นพระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ชอบธรรมในยามที่เขาเรียกหาพระองค์และช่วยเขาแบกปัญหาภาระต่างๆไว้เสมอครับประโยคที่3เป็นคำสอนของพระเยซูบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับพวกท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยใช่ครับอย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยครับประโยคถัดมามาจากกษัตริย์ดาวิดครับเมื่อความกังวลมีมากในใจข้าพระองค์การปลอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปิติยินดีและประโยคสุดท้ายเป็นคำสอนของพระเยซูที่บันทึกไว้โดยมัทธิวผู้เป็นสาวกของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองใช่แล้วครับการกระวนกระวายถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยแต่การอธิษฐานกับพระเจ้าขณะกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากครับช่วยยังไงก็ช่วยให้เราไม่ต้องแบกมันไว้คนเดียวบอกกับพระเจ้าให้พระเจ้าแบกปัญหานั้นร่วมกันกับเราครับผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีเตรียมไว้ให้กับเราแน่นอนเราสามารถวางใจพระองค์ได้ครับคืนนี้ขอให้พี่น้องทุกคนหลับฝันดีนะครับและขอพระพรของพระเจ้าติดตามทุกคนและปกป้องทุกคนจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงในคืนนี้และคืนต่อๆไปนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ